สวัสดีครับพวกเราชิแลกค่ะแองจี้นักร้องนำค่ะเจมส์เล่นเบสครับคนกลองครับอ๋องมือคีย์บอร์ดครับแล้วก็สกายเล่นกีตาร์อยู่ตรงไหนปิ๊งได้โปรดทบทวนคำบอกเลิกของเธอทบทวนเจ้าของคอนเซปต์ไหนเล่าที่มาที่ไปของเพลงนี้ให้ฟังหน่อยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับว่าเราออนวอนเขาไม่อยากให้เขาจากไปจากเราคำบอกเลิกของเธอแล้วคำอะไรคำอะไรคำลาก่อนสอบก่อนสอบก่อนสอบทำอะไรทำอะไรสอบเราต้องจุดๆๆเสมอก่อนสอบเราต้องเตรียมปากกาเสมอโอ้โหมันใช้ดินสออ่ะมีอยู่ในเนื้อเพลงคำนี้มีอยู่ในเนื้อเพลงทบทวนเออเก่งมากทายเลยได้ปะเดาคำว่าปวดท้องคืออะไรปวดท้องเวลาเราคุยกับผู้ใหญ่เราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งจะพูดว่าอะไรดีผมขอหน่อยครับขอสุภาพกว่านั้นอีกสุภาพกว่านั้นแบบอ้อนวอนหน่อยอ้อนวอนหน่อยอ้อนวอนกรุณาช่วยบอกสมมติบอกตะกล้องว่าเอาผมรอๆหน่อยที่ขับรบกวนถ่ายผมให้หน้าตาดีนี่มีอยู่ในเพลงไหมมีอ๋อดูแล้วได้โปรดอะไรที่เราหายใจฮะเจมูหกอะไรหายใจที่ได้มาถ่ายทำรายการเนี่ยรู้สึกอะไรบ้างแฮปปี้ไม่ได้ยังไงอีกอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆทีมงานบ้างแรกว่าจะไม่ใบเยอะดูท่าจะไม่รู้จริงๆนะรายการนี้เขาให้อะไรสำหรับเราวันนี้ที่ได้มาถ่ายในวันนี้ขอบคุณรายการนี้นะคะสำหรับโอกาสโอ้โหใบให้มันง่ายง่ายง่ายจะไม่รู้จะง่ายยังไงแล้วเวลาคนเลือกรูป PR เรามาแล้วต้องแต่งรูปเนี่ยคนปรับอะไรบ้างเจอหน้าเจมก่อนปรับอะไรก่อนเลยขอบตาดำเราเจอหน้าสกายมือกีตาร์เราเนี่ยปรับขอบตาดำไปแล้วในฟังก์ชันสีเฉพาะมันหน่อยเฉพาะมันหน่อยความสว่างใกล้แล้วใกล้แล้วคอนทราสต์ช่วงนี้อะโซมะเราต้องไปทำอะไรให้มันแบบกระปี้กระเป๋าขึ้นนอนเวลาเราไปนวดเรารู้สึกอะไรเรารู้สึกอะไรผ่อนคลายเป็นวงสมาชิกสมาชิกเป็นวงจำนวนกำลังจะถามเลยว่าพวกคำนั้นได้ไหมกินอาหารครบ5หมู่เป็นจำนวน5คนเจมเคยอยากซื้อสิ่งเนี้ยกีตาร์เบสเจมเคยอยากซื้อสิ่งเนี้ยเอฟเฟกต์เอียเจมบ่นกับอ๋องทุกวันเมื่อวันก่อนจะมีงานไปเล่นนะให้อ๋องใส่อะไรเข้าไปจะได้ไม่ต้องเล่นใส่อะไรเข้าไปดาต้าเกือบแล้วเราลองเวอื่นไหมเราคิดเวอื่นใส่เวอื่นไม่ต้องเล่นเดี๋ยวนี้ในยุคสมัยของอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยคนเริ่มหันมาใส่อะไรกันใส่เสียงอะไรกันซินโอ้ยเป็นไงวงชิลแลกนะคะมาจากคำว่าชิลกับรีแลกซ์ค่ะก็คือความชิลสบายๆอะไรอย่างนี้มารวมกันเป็นคำว่าชิลแลกซ์ค่ะแต่พอเราทำเพลงทำวงออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นความคอนทราสต์แทนค่ะก็คือชื่อวงเนี่ยชิลมากแต่ว่าสไตล์เพลงแนวเพลงของเราอ่ะจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชิลเท่าไหร่เริ่มแรกครับจะมีของที่เจมแล้วก็สกายครับเรียนอยู่ที่ลาดกระบังครับก็คือแต่ว่าก่อนอันนี้ยังไม่ได้เป็นวงชิแลกครับก็จะมีวงเฟชชี่ใช่จะเป็นเหมือนวงเฟชชี่ตั้งกันเพื่อประกวดในมหาลัยเฉยๆครับGMM เขาเปิดรับสมัครวงเข้าค่ายพอดีเป็นการแบบแข่งขันอะไรเงี้ยค่ะชิแลกก็เลยได้ส่งเพลงตอนนั้นที่แต่งกันอะเข้าไปประกวดด้วยแล้วก็ซึ่งตอนนั้นอะชิแลกก็ผ่านเข้าไปจนถึงรอบไฟนอลเลยค่ะคือจาก 2,000 กว่าวงคือคัดเหลือ30เข้ารอบไฟนอลอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีโอกาสได้แบบไปเล่นที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่เป็นเวทีใหญ่มากฮอลอะไรนะ GMM Live House ใช่โหจำได้แม่นมากนะคะใช่ตอนนั้นก็คือแบบเป็นเวทีแรกของชิแลกเลยค่ะและเป็นเวทีใหญ่ด้วย
เสียงร้องของจีอะค่ะค่อนข้างจะเป็นเสียงที่ออกสดใสอยู่แล้วหรือบวกกับว่าพอมันอยู่ในเพลงที่เนื้อหาเศร้าหรือว่าหรือดนตรีที่แบบหม่นหมองอะไรเงี้ยมันเลยดูเหมือนเป็นคนละเลเยอร์กันเนาะใช่ใช่แล้วก็มันเลยทำให้เกิดความคอนทราสต์กันขึ้นดนตรีนี้มันส่งให้ดูเศร้ามากเลยในขณะเดียวกันก็คือเสียงของจีอะก็ยังดูมีเนื้อเสียงที่แหลมหรือสดใสแอบแฝงอยู่มันก็เลยเกิดเป็นแบบความคอนทราสต์ในหลายๆเพลงเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีก็เพลงของเราก็มีเพลงที่สดใสเหมือนกันนะคะใช่เช่นเพลงขอให้มีแฟนไปฟังกันได้นะครับใช่ท่านนี้เลยค่ะคอนเซปต์ของเพลงนี้มาจากอ๋องเลยค่ะเป็นการละครั้งหนึ่งการละครั้งหนึ่งนะมันเป็นประสบการณ์ในอดีตที่ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็เคยเจอครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าอะไรมันอาจเป็นเรื่องคลาสสิกเรื่องคลาสสิกเรื่องคลาสสิกสำหรับทุกๆคนที่มีความรักแล้วก็เกิดการเลิกลากันผมแค่ลองเอาเหตุการณ์นั้นมานั่งลิสต์ดูว่าแบบว่าแบบมันมีช็อตไหนไหมหรือมันมีคำไหนที่มันดูจะสื่อถึงอารมณ์ของคนคนนั้นตอนนั้นนั่นจริงๆคนคนนั้นก็คือเฮ้ยพูดได้เหรอคอนเซปต์แรกเนี่ยมาจากอ๋องก็คืออ๋องจะเป็นคนขึ้นฮุกมาก่อนฮุกได้โปรดทบทวนคำบอกเรื่องของเธออันนี้ก็คือมาจากอ๋องก่อนเลยค่ะก็คือเหมือนที่อ๋องเล่าเมื่อกี้เนาะคือพออ๋องได้คำว่าได้โปรดทบทวนมาเนี่ยอ๋องก็เอามาใส่กับเมโลดี้แล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาคุยกับวงทีนี้วงก็ชอบแล้วพอเลือกเพลงนี้ออกมาที่จะปล่อยในซิงเกิลที่5เนี้ยค่ะวงก็ช่วยกัน develop เนื้อเพลงต่อก็คือท่อนอื่นๆแล้วก็รวมถึงท่อนฮุกด้วยค่ะก็คือเหมือนช่วยกันตบๆช่วยกันแต่งอะไรเงี้ยค่ะให้มันแบบเรียกว่าถึงใจคนฟังมากที่สุดได้ปวดทบทวนนะคะจะค่อนข้างเป็นเพลงแบบ mood อะไรเงี้ยดูมีความแบบเอาไปใส่แผ่นเสียงกับวิวสวยๆหรือว่าแบบความรู้สึกกับความดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าใครมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าอะไรหรือว่าอยากจะแบบมีความแบบใส่ความมูดลงไปก็อย่าลืมมาใช้แผ่นเสียงของเพลงได้โปรดทบทวนกันนะคะเพลงได้โปรดทบทวนนะคะตอนนี้ก็ฟังได้ทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็มีวิชวลไลเซอร์ให้ดูใน YouTube ช่องมาโครเวฟนะคะติดตามพวกเราชินแล็กนะคะได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางนะคะชื่อว่าชินแล็กแบนด์ค่ะ CHILAXBAND ค่ะโอเคค่ะได้โปรดทบทวนฉันบอกลาของเธอทบทวนเสียเธอจะเปลี่ยนใจฉันทำพลาดไปเพลงได้โปรดทบทวนด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราชิลแล็กด้วยค่ะ